ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินการวันนี้ออกมาตรวจสอบพื้นที่ที่ตำบลหนองยาป้องนะครับมาพบท่านประเสนนะนามสกุลนะครับท่านนามจันทาครับนามจันทาซึ่งเป็นปลัดรักษาการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาป้องเป็นปมตำนานความขัดแย้งของพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษในกรณีที่ดินสาธารณะโนนป่ายางในการกำกับดูแลกี่พื้นที่ครับท่าน3พื้นที่ใช่ไหมครับพื้นที่ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาป้องและหนองไผ่เดิมทีนะฮะเรื่องนี้ความเป็นมาผมจะให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศและพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษได้ฟังนะอันนี้เป็นกรณีฟังจากหลักฐานทางราชการก่อนแต่แนวทางแก้ปัญหานั้นเราค่อยว่ากันนะฮะผมจะให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศและพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษได้ฟังความเป็นมาของที่ดินตำนานปมขัดแย้งโนนป่ายางจากท่านรักษาการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาป้องนะครับให้พันเล่าแต่เริ่มต้นว่ามันเป็นมายังไงแล้วใครอนุมัติและทำอะไรเมื่อไรนะฮะแล้วค่อยดูหลักฐานกันนะฮะวันนี้เรามาดูมาฟังจากท่านพูดก่อนนะครับเดี๋ยวพบกับท่านเสน่ห์นะครับท่านพูดเลยครับท่านเสน่ห์พูดเลยครับครับคือความเป็นมาที่ดินสาธารณะหนองป่ายางเนี่ยเดิมทีมันมีความเป็นมาอย่างไรครับก็นะครับฟังในคำบอกเล่านะครับครับคำบอกเล่าในส่วนของชาวบ้านผมก็เพิ่งย้ายมาประมาณสัก10ปีที่แล้ว10ปีนะฮะแต่เรื่องนี้มันยาวนานมาเกือบ100กว่าปีแล้วอ๋อเป็น100กว่าปีแล้ว100กว่าปีแล้วครับความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับรัฐนะครับครับอยู่กันมานานชาวบ้านไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่มีเอกสารสิทธิ์อยู่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ชาวบ้านก็มีความต้องการว่าอยากจะมีเอกสารสิทธิ์เอางี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยนะฮะตัวท่านในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลพื้นที่ครับที่สาธารณะโนนป่ายางที่บอกว่าโนนป่ายางเนี่ยครับเดิมทีเนี่ยมีการส่วนพื้นที่ตรงนี้มาเป็นที่สาธารณะเมื่อไหร่ครับปีไหนถ้าจำได้ผมก็จำไม่ได้แต่ว่าเกิดก่อนมีทะเบียนที่สาธารณประโยชน์มีทะเบียนที่ได้ประโยชน์เกิดก่อนประมวลกฎหมายอินใช่มั้ยครับใช่บังคับนะครับก็คือหมายความว่าเกิดก่อน2497ครับครับนะครับครับแล้วคราวนี้ที่บอกว่าที่ตรงเนี้ยนะครับท่านดูคือที่บอกว่าระบุว่าเป็นที่หนองสาธารณะเนี่ยตรงนี้นะครับครับประชาชนดูนะครับจะให้ดูตรงเนี้ยตรงนี้นะครับเนี้ยครับที่ระบุว่าเขตสาธารณประโยชน์โนนป่ายางมติกบล.กลางหนังสือนร.1211ครับ7528ลงวันที่9สิงหา2539เนี่ยตัวนี้เป็นการเกิดจากการเรียกร้องจากพี่น้องประชาชนในการที่จะมีต้องการที่จะมีเอกสารสิทธิ์เรียกร้องก็เลยทางฝ่ายผู้ดูแลฝ่ายที่ดูแลคือใครครับคือทางที่ดูแลก็คือของกระทรวงมหาดไทยก็มาไทยที่มาจากทางสภาตำบลสมัยก่อนนะครับสภาตำบลอำเภอจังหวัดอย่างนี้นะครับก็หาทางแก้ปัญหาแนวทางแก้ปัญหาก็เลยออกเป็นที่สาธารณะโนนป่ายางเนี่ยกันพื้นที่ไว้ทั้งหมดกี่ไร่ครับตอนนี้มีข้อตัวแย้งว่าที่สาธารณประโยชน์โนนป่ายางนี่มันพิกัดไม่แน่นอนพิกัดไม่แน่นอนพิกัดไม่แน่นอนก็เลยมาสอบแนวเขตนวลปยาสภาพภูมิศาสตร์สภาพภูมิศาสตร์ไม่ตามสภาพภูมิศาสตร์เนี่ยได้สอบตามสภาพความเป็นจริงไหมในลงพื้นที่จริงว่ามีผู้คนอยู่สร้างบ้านเรือนเนี่ยสอบไหมอันนี้ผมไม่ทราบเพราะว่าไม่อยู่ในยุคไม่ได้อยู่ในยุคของผมอ๋อยุคของคือมาตอนนี้คือว่ามีการสวดไปแล้วครับตอนนี้ที่บอกว่ามีการสวดไปแล้วเนี่ยทั้งหมดกี่ไร่ครับจากเดิม4,125ไร่ก็เหลือ 1,500 ไร่ตามสภาพภูมิศาสตร์ตอนนี้เหลือเพียงแค่ 1,500 ไร่ครับ 1,500 ไร่นี่ก็มีหมู่บ้านกี่หมู่บ้านตรงนี้ตัวเนี้ยอยู่มี 1,500 ไร่นี่ในเขตเทศบาลครับส่วนหนึ่งเทศบาลส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอบต.ยะป้องส่วนหนึ่งของท่านส่วนหนึ่งแล้วของน้องไผ่ส่วนหนึ่งครับเอาของท่านของท่านเนี่ยประชากรที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยคือบ้านโนนแย้โนนแย้โนนหล่อครับประชากรทั้งหมดประมาณเท่าไหร่แล้วก็หมู่8บ้านโนนสำนักด้วยหมู่แปดด้วยครับหมู่แปดด้วยบางส่วน
เอางี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีชาวบ้านมาพบท่านที่องค์การบริหารส่วนตำบลมาบอกว่ามันเป็นเรื่องยังไงให้ลองเล่าให้ฟังหน่อยครับที่เขามาพบท่านเพราะอะไรยังไงอ๋อที่เขามาพบผมนะครับก็มาทบทวนการพิจารณาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการที่จะให้ทางรัฐเนี่ยออกเอกสารสิทธิ์ให้โดยอ้างว่าได้อยู่กันมานานนะครับคือมาเรียกร้องทางเราครับครับตัวเราเนี่ยเป็นผู้กักเฉยคือมีที่ดูแลแต่สิทธิ์ออกเอกสารสิทธิ์ต้องเป็นเรื่องของเจ้าของที่ดินครับผมแล้วก็เป็นเรื่องของมหาไทยด้วยนะครับแต่เราคือนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลคือบอกว่ายืนยันว่าหนองสาธารณะที่สาธารณะนนท์ป่ายางมีจริงแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เพราะดูจากทะเบียนดูจากทะเบียนเท่านั้นทะเบียนเพราะว่าเรามีหน้าที่ในการดูแลรักษาตามทะเบียนที่อยู่ในพื้นที่เราครับทะเบียนพื้นที่เราตอนนี้นะครับในฐานะของท่านเอาส่วนของท่านนะครับครับของตำบลหนองยาป้องเนี่ยมีการวางหมุดไหมไม่มีจุดถึงไหนถึงใครเป็นที่ไม่มีการวางหมุดแต่ในทะเบียนก็จะกำหนดว่าทิศไหนจำนวนเท่าไหร่ทิศเท่านั้นจำนวนกี่เส้นอ๋ออย่างนี้ครับคือกำหนดในแผนที่ระวางครับรูปถ่ายทางอากาศเท่านั้นครับครับนะฮะว่าทิศเหนือกี่เส้นทิศใต้กี่เส้นตะวันออกกี่เส้นตะวันตกกี่เส้นเท่านั้นเองแต่ยังไม่มีการลงพื้นที่จริงครับนะครับเพื่อที่จะวางหมุดว่าใครโดนบ้างไม่โดนบ้างครับก็สรุปนะครับขอบคุณมากครับท่านครับครับผมอย่างนี้นะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับนี่คือมาลงพื้นที่จริงและก็ดูเอกสารจริงนะครับเราให้เห็นว่าพื้นที่ที่เกิดขึ้นนี่เป็นการซับซ้อนระหว่างการครอบครองของพี่น้องประชาชนในเขตนะตำบลหนองย่าป้องตำบลหนองไผ่และเทศบาลเมืองแต่มันก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นว่าสิทธิระหว่างข้าราชการคือรังราชการกับประชาชนนั้นใครจะมีดีกว่ากันตอนนี้มีการฟ้องร้องที่ศาลยังครับผมไม่ทราบครับอันนี้มีการฟ้องร้องที่ศาลยังไม่มีนะครับปัญหาหลักที่เกิดขึ้นพี่น้องประชาชนครับจาก 4,100 กว่าไร่ตอนนี้ลดเหลือ 1,500 ไร่เดี๋ยวผมจะให้พี่น้องดูเอกสารนะครับทีละอย่างนะครับรบกวนท่านดูเปิดดูเอกสารนะครับท่านอธิบายเอกสารตัวนี้นะครับตัวนี้คืออันนี้คือแผนที่ใช่ไหมท่านท่านรบกวนช่วยชี้หน่อยว่าส่วนที่อยู่ในพื้นที่ของท่านเนี่ยตรงจุดไหนครับพื้นที่ของท่านส่วนของผมจะอยู่ช่วงกลางตรงกลางของท่านตรงกลางใช่ไหมฮะตรงกลางแผนทางตรงนี้นะครับผมในส่วนทางนี้เป็นของเทศบาลถูกไหมครับเทศบาลในส่วนนี้เป็นของตอนน้องไผ่น้องไผ่เอ๊ะท่านครับแล้วทำไมเนี่ยถ้าหากว่าเป็นที่สาธารณะอันนี้เป็นแผนที่คัดถ่ายมาจากไหนครับมาถึงไหนคือแผนที่นี้ได้มาจากไหนครับเนี่ยไปขอท่านรอบคัดลอกมาจากสำนักงานที่ดินที่ดินเขาก็ขีดบล็อกไว้ให้ว่า 1,500 ไร่อยู่ตรงนี้บริเวณนี้ที่เส้นสีชมพูก็คือเราไม่รู้หรอกว่าตรงจุดไหนเพียงแต่ว่าขีดไว้ในแผนระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศนะฮะไอ้ตรงนี้ก็ระบุที่ท่านบอกผมใช่ไหมฮะที่ว่าเขตสาธารณประโยชน์มติตรงนี้คือเขามามีมติล่าสุดปี39จาก 4,100 กว่าไร่25ไร่ลูกคนท่านยิบออกดินะครับที่ท่านบอกว่ามันมีความเป็นมานี่ถูกไหมครับมันก็จะเป็นเอกสารตัวนี้ใช่ไหมท่านนี่ไหมฮะอันนี้เขาเรียกอะไรครับตัวนี้ทะเบียนที่สาธารณประโยชน์คือทะเบียนที่สาธารณประโยชน์นะฮะทางอำเภอได้ดูแลอ๋อดูแลนะครับก็คือหมายความว่าทะเบียนตรงนี้นะครับแต่ที่บอกว่าปี32เนี่ยหมายความว่ามีการคัดลอกใหม่ปี32ไม่ใช่เป็นกรณีว่าจัดทำขึ้นปี32ครับจริงๆแล้วทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์นี้มีการทำไว้แล้วก่อนปี24797ครับผมนะฮะ97อันนี้คือความเป็นมานะครับมีการขึ้นทะเบียนไว้นะฮะล่าสุดผมจะให้พี่น้องประชาชนได้ดูนะครับมีการขึ้นไว้ชัดเจนนะครับนะฮะนวลป่ายางแปลงที่1นะครับนะฮะแปลงที่1 4,125 ไร่นะมีหลายแปลงนะฮะทั้งหมด9แปลงใช่ไหมท่านนะฮะอันนี้ลำที่9ใช่ไหมครับก็ดูนะฮะดูนี่คือความเป็นมานะครับ
ของที่ดินและก็ยังไม่สามารถพิสูจน์สิทธิ์ได้ว่าที่นวลป่ายางเนี่ยมีจริงแต่ไม่สามารถพิสูจน์หลักหมุดได้ว่าถึงไหนจุดไหนเพียงแค่กันไว้ตามอ๋อตามนี้ใช่ไหมฮะถนนริมถนน6เส้น60เส้นอ๋อทิศใช่ไหมครับทิศเหนือครับทิศเหนือ60เส้นครับทิศใต้90เส้นอ๋อตะวันออก50เส้นคือกำหนดทิศไว้เฉยครับนะครับก็เป็นกรณีที่เป็นตำนานเลยนะครับเรื่องนี้นะครับพี่น้องประชาชนครับผมก็มาครับมาพื้นที่จริงนะครับวันนี้มาพื้นที่จริงลงพื้นที่จริงเลยนะครับก็สรุปนะครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือแบงค์โชติออกมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนให้พี่น้องได้รู้ว่าสภาพพื้นที่จริงปัจจุบันนี้มีการทำระวางนะครับมีชาวบ้านไปครอบครองบางคนสร้างตึกนะฮะมูลค่า5ล้าน10ล้านนะฮะพูดง่ายๆว่าลงทุนเป็นหมู่บ้านแล้วก็มีหลายหมู่บ้านหลายชุมชนแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้แต่เรื่องนี้ก็ยังไม่ยุตินะครับผมก็จะไปตรวจสอบนะที่สำนักงานที่ดินเช่นเดียวกันว่าตอนนี้สำนักงานที่ดินมีการออกเอกสารหนังสือสำคัญที่หลวงหรือยังนะครับเพียงแต่ประกาศไว้เป็นที่สาธารณะการประกาศที่สาธารณะนะฮะว่าที่ตรงกล่าวนี้มันมีความกว้างความยาวก็ระบุไว้ชัดเจนแล้วแต่เราก็ออกมาพูดคุยกับทางท่านปรัชเนซึ่งรักษาการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่าป้องตัวท่านก็บอกว่ามันมีระบุไว้ในระวางแผนที่แต่ตัวท่านก็ไม่รู้เช่นกันว่ามันมีกี่ไร่นะฮะบอกว่า 1,500 ไร่ก็จริงแต่จุดไหนยังไงท่านก็ไม่กล้าลงไปพื้นที่เพราะว่ามันมีการก่อสร้างหมู่บ้านหมดแล้วนะครับเรื่องนี้พี่น้องประชาชนที่รักท่านครับถ้าหากเราชาวจังหวัดศรีสะเกษจะออกมาทำเรื่องนี้ให้กระจ่างมีทางเดียวเท่านั้นที่ทำได้คือพิสูจน์สิทธิ์ความเป็นมาของที่ดินถูกไหมท่านนะความเป็นมาของที่ดินว่าชาวบ้านอยู่ก่อนการประกาศของราชการหรืออยู่หลังราชการนะฮะเรื่องนี้ก็ต้องมีการสืบพยานต่อศาลจริงๆแล้วมันเป็นการโต้แย้งสิทธิ์ระหว่างชาวบ้านกับเจ้าที่รัฐก็คือรัฐดังนั้นสิ่งที่จบได้นะฮะผมฝากไปถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษที่อยู่ในหมู่บ้านนะฮะในเขตตำบลหนองยาป้องในเขตการดูแลเมืองศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาป้ององค์การบนหนองไผ่ต้องไปสิทธิ์ทางศาลวันนี้เรียนพี่น้องประชาชนเลยว่าถ้าจะมาให้ท่านในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่น
พราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย